สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่สวนกันนะคะวันนี้เราจะมาปลูกฝรั่งจากกิ่งตอนที่เราได้ตอนไว้ค่ะตอนได้หลายกิ่งเลยค่ะเดี๋ยวจะมาให้ดูแต่ละกิ่งกันนะคะว่ามีพันธุ์อะไรกันบ้างเดี๋ยวดูกิ่งนี้ก่อนเลยนะคะอันนี้เป็นพันธุ์หวานพิรุณค่ะรากออกเยอะแล้วนะคะเพราะว่าเราตอนไว้ก็น่าจะเดือนกว่าแล้วค่ะแต่เรายังไม่ว่างไม่มีเวลาเข้ามาปลูกรากก็กำลังสวยค่ะหวานพิรุณนะคะจะเป็นฝรั่งที่มีลักษณะเด่นเฉพาะเลยคือว่าจะมีผลขนาดโตเคยชั่งลูกหนึ่งเนี่ยหนักประมาณ 5-6 ขีดค่ะก็ลูกค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีรสชาติหวานคือเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยหวานไม่ต้องใส่อะไรเลยคือมันจะหวานของมันเองเลยค่ะแล้วลูกค่อนข้างใหญ่เนี่ยค่ะอันนี้เป็นอีกลูกหนึ่งอะค่ะอันนี้คือยังไม่โตเต็มที่นะคะยังเล็กอยู่นะคะส่วนอันนี้ก็ยังเขียวๆอยู่ก็ลูกโตขนาดนี้แหละต้นข้างหลังนี่จะเป็นพันธุ์ไส้แดงนะคะไส้แดงไทยๆนี่ก็ลองเทียบให้ดูลูกโตกว่าเยอะเลยค่ะเดี๋ยวมาดูอีกพันธุ์นึงอันนี้ก็น่าจะเป็นไร้เมล็ดนะคะแต่ว่าต้นตอที่เราไปตอนมาเนี่ยทุกลูกเลยมันจะเป็นตะปุ่มตะป่ำอย่างนี้ค่ะก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะมันขาดสารอาหารหรือไม่มันก็อาจจะเป็นโรคอะไรสักอย่างนึงแล้วก็เลยลองเอากิ่งเนี้ยแล้วก็เลยลองตอนแล้วก็เอามาปลูกแยกมันออกมาเลยดีกว่าดูซิว่ามันจะยังมีลักษณะแบบนี้เหมือนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวเรามารอติดตามชมไปพร้อมๆกันติดตามดูไปเรื่อยๆนะคะดูว่าต้นเนี้ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูในคลิปต่อๆไปค่ะก็จะมีอันเนี้ยนะคะกิ่งตอนนี้คือเราตอนไว้นานแล้วอย่างที่บอกก็คือจนพลาสติกที่เราห่อไว้มันพุนไปหมดแล้วค่ะก็มาดูกันว่าจะติดไม่ติดคือที่สวนเราเนี่ยเราจะหลังจากที่เราตอนเสร็จแล้วเราก็จะเอามาลงดินเลยเราจะไม่ได้ไปชำเดี๋ยวจะพามาดูสวนกันก่อนนะคะต้นนี้เป็นฝรั่งไส้แดงไทยๆค่ะเราปล่อยให้มันออกลูกเต็มต้นเลยนะคะกิ่งก็จะโน้มลงมาเยอะแล้วค่ะนี่คือสภาพสวนจริงๆนะคะที่เราเห็นเขาทำกันคือสวยงามมากแต่อยากให้มาดูความเป็นจริงค่ะว่าการจะทำการเกษตรเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆค่ะเหนื่อยเหมือนกันแล้วกว่าจะได้ภาพสวยๆมาแต่ละภาพเนี่ยเบื้องหลังมันไม่ได้ง่ายอย่างที่มันเคยนึกภาพออกไหมคะสิ่งที่คิดกับความจริงที่เป็นเนี่ยมันแตกต่างกันมากดูค่ะช่วงนี้หน้าฝนนะคะปล่อยไว้สักพักนึงหญ้าขึ้นค่ะเราต้องเทียวมาตัดหญ้าอยู่เรื่อยๆจะพาไปดูรอบๆสวนกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะมาปลูกฝรั่งค่ะ